แน่นั่งดูหน้าคนมีบุญไม่ก็ได้เห็นเลยนะเนี่ยใส่หน้ากากอะไรเนอะก็ดีนะเราก็เอาชนะใจตัวเองได้นะเอาชนะกายได้ข้ามคนมีสมาธิเนี่ยขยันขยันนะแต่ขยันทำงานก็ขยันปฏิบัติก็ขยันก็ได้สมาธินะแล้วได้ปัญญาด้วยก็ดีใหญ่เลยนะได้ปัญญาด้วยโลกใบนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นธรรมะเนี่ยมันเกิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นความทุกข์ไหมนะพุทธเจ้าก็สอนเรื่องแต่ทุกข์กับดับทุกข์นะไม่ได้สอนเรื่องอะไรนะพุทธเจ้าเคยตัดไปอย่างนี้ว่าจะสมัยไหนมาก็ช่างนะจะมีพระพุทธเจ้ามากี่องค์แล้วก็ช่างทุกพระองค์พูดแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยงั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์แต่จะพูดเรื่องดับทุกข์ก็ต้องชี้เรื่องทุกข์ให้เห็นนะมนุษย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทุกข์นะถ้าไม่รู้เรื่องทุกข์เนี่ยก็ปัญญาก็เกิดยากนะปัญญาจะเกิดยากมากจะเห็นสภาวะความเป็นจริงว่าฉันไม่ทุกข์นะฉันไม่ทุกข์นั่นมีเงินมีทองนะถือว่าเงินทองเนี่ยเป็นเครื่องถ้ามีแล้วก็เสร็จไปฉันจะไม่ทุกข์แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปหาลาภหายศกันฉันมีลาภมียศฉันไม่ทุกข์นะฉันไม่ทุกข์วิ่งหากันต่างคนต่างวิ่งหาก็ทะเลาะกันเบียดเบียนกันเนอะมะให้ร้ายป้ายสีกันอะไรต่ออะไรนะก็ทุกข์ทั้งนั้นนะก็ทุกข์ทั้งนั้นเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปทานนะเป็นเหตุสังคมมนุษย์ก็เลยมีแต่ทุกข์ไปทางแก่งแย่งชิงดีกันวัตถุก็เจริญเทคโนโลยีวัตถุมันก็เจริญพัฒนาไปทางนั้นความเจริญทางวัตถุทางสิ่งของเห็นไหมแต่จิตใจของมนุษย์คนใช้เนี่ยพัฒนาไม่ตามไปด้วยนะไม่ตามคนใช้ต้องเมื่อของเนี่ยวัตถุสิ่งของเนี่ยนะมันล้ำหน้าไปนะมันล้ำหน้าไปไอ้คนที่ไม่ดีก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรมันก็เป็นภัยแต่ถ้าเผื่อคนดีใช้ก็เป็นคุณเป็นคุณนะก็เป็นคุณแต่นี้เราจะดีได้ยังไงจะเป็นคนดีได้ยังไงจะนะเราก็ไม่รู้อีกเราก็รู้ว่าถ้าเราหาลาภหายศเก่งมีเงินมีทองนั่นแหละเราดีแล้วเราดีแล้วเรานะก็เห็นมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องแก่งแย่งชิงดีกันทำลายกันนะทำลายกันทางกายทางวาจาทางนะแล้วก็ทางจิตใจใช้วาจากันทำลายกันเบียดเบียนไปกันจี้ปล้นขโมยมีหมดใช่ไหมคอร์รัปชันมาทั่วไปหมดงั้นสังคมก็เลยตัวใครตัวมันนะสังคมก็เลยสังคมถ้าสังคมไม่ดีสังคมไม่ดีเราก็จะมีความทุกข์ไปด้วยความไม่ดีของสังคมความทุกข์ของสังคมอยู่กันแบบเอารัดเอาเปรียบกันอยู่กับการเห็นแก่ตัวนะมันก็เลยกลายเป็นมันจะมีความทุกข์ย้อนกลับมาด้วยนะหาเราด้วยนะถือว่าถึงจะถือว่าเราเอ้ยเรามีเงินมีทองเราไม่กลัวนะประเทศชาติจะเป็นยังไงเราไม่ขอให้เราได้เงินได้ทองเราไปแล้วเราไปอยู่ที่อื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็เห็นคนมีเงินมีทองนะก็ร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งไปดูเลยหนังสือพิมพ์ดูหนังสือพิมพ์มองดูข่าวเคอร์อะไรก็เห็นนะก็เห็นก็ทุกข์ได้ก็เห็นไหมร้องไห้กันขี้มูกโป่งฆ่ากันทำลายกันไล่ร้ายป้ายสีติดคุกติดตารางเนอะมันอย่างนั้นเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องอะไรนะก็ยังเป็นที่เราอย่าไปยึดไปติดมันนะเห็นมันก็เห็นความเป็นจริงของมันเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเข้าไปยึดไปติดเข้าไปมันก็ไปแบกมันนั่นแหละไปแบกว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ไม่ดีนะพอไปแบกปุ๊บเราก็
เกิดเลยจิตเราจะตกจิตเราจะเปลี่ยนไปเลยนะเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้คนนั้นไม่ดีไอ้คนนี้ดีไอ้คนนี้ไม่ดีจิตเราจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นของมันอย่างเงี้ยสัตว์โลกเป็นอย่างนี้แหละสังคมโลกก็เป็นอย่างนี้แล้วแหละมองให้เป็นเห็นความเป็นจริงของมันทั้งกุศลทั้งอกุศลมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองให้สูงสุดเลยทั้งกุศลและทั้งอกุศลก็ว่างทั้งนั้นไม่มีแม้แต่บุญกับบาปก็ว่างอะไรก็ว่างหมดนะมองให้ได้อย่างนี้แต่ทีนี้เราจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องพัฒนาจิตกันนะเข้าไปพอจิตเราเนี่ยมันเป็นลิงอ่ะจับมันยากเหลือเกินมันไปเราก็พยายามจับมันนะพระเจ้าสอนอะไรให้เราทำให้มันสงบให้มันนิ่งนะให้มันแต่จิตของมนุษย์เรามันก็โดนสังคมโดนอะไรเนี่ยก็โปรโมทโฆษณากันนะให้เราเสพอร่อยอร่อยทุกอย่างวิ่งเข้าหาความอร่อยอร่อยกันนะทางกามม่องอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นแล้วก็เกิดความโลภความโกรธความหลงนะเขาก็เสพให้เราเสพนะสังคมเป็นเงี้ยนะเสพแล้วก็เสพโดยไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุแห่งทุกข์เสพมันทุกอย่างนะเขาโปรโมทโฆษณาลดแลกแจกแถมมาเราไม่เสพเขาก็ลดแลกแจกแถมไม่หมดนะเราก็เลยทำอะไรเกินตัวทำอะไรเกินตัวทำอะไรที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะเสพจนจนนะเอาให้เราเสพบ้านมีแล้วก็เสพอีกเอาแล้วเอาเสพเอาให้ยืมไม่มีเงินให้ยืมให้ยืมซื้อนะยืมซื้อนะให้กู้นะให้เสพรถมีแล้วก็มีมันอีกนะเราก็เลยเกินตัวใช้อะไรเกินตัวเนี่ยคือความไม่พอดีไม่พอเพียงเราจิตเราโดนออกไปหมดออกหมดเราไม่ได้อยู่ที่พอดีพอเพียงเห็นไหมในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนเรื่องความพอดีความพอเพียงเราค่อยๆทำตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองสอนเรื่องแม้กระทั่งมีที่ตักร้อยตารางวาปลูกบ้านนะทำให้มันเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์เป็นคุณนะให้เป็นประโยชน์เป็นคุณทำให้มันเป็นบริษัทของเรานะไม่ใช่ไปคิดแต่ไปเป็นคิดแต่จะไปรับจ้างเขาคิดอยากจะเป็นทหารเป็นตำรวจคิดจะเป็นข้าราชการที่นู่นจริงๆเรามีทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยพัฒนาให้มันมีค่าขึ้นมาอย่างพอดีพอเพียงถ้าเราไม่คิดที่จะอยากรวยนะค่อยๆไปแล้วก็รู้จักค่อยๆเก็บค่อยๆใช้ไปพัฒนามีที่จากผืนหนึ่งก็นะในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็สอนใช่ไหมพอดีพอเพียงทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงมีทักไร่หนึ่งก็มีทักร้อยตารางวา ยังได้เลยนะเราทำสร้างสิ่งที่นอกจากเราอยู่แล้วเนี่ยได้อยู่ได้อาศัยแล้วเราก็ทำบริษัทของเรานะทำอะไรก็ได้จะค้าขายอะไรก็ได้จะปลูกผักปลูกหญ้าก็ทำให้มันมีรายได้ขึ้นมานะพอมีปัญหาขึ้นมาอะไรขึ้นมาเราก็ยังมีเป็นบริษัทของเราพัฒนาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นไปมีที่มากก็ยิ่งดียิ่งทำไปนะทุกอย่างทำไม่ต้องไปจะต้องไปค้าขายโอ้โหไอ้เทคโนโลยีนู่นไอ้นี่นี่อาหารการกินเนี่ยแหละพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยรู้จักทำรู้จักปลูกรู้จักพัฒนามันอะไรมันเนี่ยแล้วพัฒนาตรงนี้ให้ดีให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยความพอเพียงมันอยู่ตรงนี้นะสังคมหมู่คณะมวลมนุษย์ก็มีความสุขที่ความพอดีพอเพียงตอนแรกก็ค่อยๆกินทำกินไปเหลือก็ใช้เหลือก็เก็บเนี่ยนะมันก็ดีนะอันเนี้ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะเนี่ยสังคมจะดีขึ้นประเทศชาติจะดีขึ้นมีความสุขเนี่ยนั้นผู้บริหารประเทศผู้อะไรเนี่ยเวลาคิดก็ต้องคิดให้เป็นนะอย่าไปคิดเรื่องประเทศต้องเศรษฐกิจดีโอ้โหเศรษฐกิจดีแต่มันกำลังซื้อที่มันซื้อเนี่ยมันเป็นกำลังซื้อที่ไม่ดีนะเป็นหนี้กำลังซื้อของหนี้คนซื้อเป็นหนี้เป็นสินมาซื้อกันอะไรกันแต่ถ้ากำลังซื้อที่บริสุทธิ์นะเกิดจากการพอดีพอเพียงสอนให้คนรู้จักเก็บรู้จักใช้ให้มีประโยชน์นะใช้ให้มีประโยชน์นะใช้ให้เป็นใช้ฝึกให้มันคนเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ประชาชนเป็นอย่างนี้นั่นแหละประเทศชาติก็จะแข็งแรงจะมีความสุข
อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไม่ทำลายไม่สร้างโรงงานมาทำลายสร้างโรงงานผลิตนู่นผลิตนี่ทำลายธรรมชาติทำลายน้ำทำลายอากาศเห็นไหมรถลาก็เยอะแยะไปหมดเราเจริญด้วยธรรมชาติอยู่กันแบบธรรมชาติไม่รักน้ำดีดินดีอากาศดีป่าไม้ดีพืชพันธุ์ธัญญาหารดีธรรมชาติก็ดีใครก็อยากมาเที่ยวเดี๋ยวนี้เขามาเที่ยวประเทศอย่างนี้นะไม่ประเทศไม่ไปเที่ยวประเทศที่เจริญเจริญประเทศอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญอย่างแท้จริงนะแล้วจิตใจของคนที่อยู่ในประเทศก็ดีไม่แตกแยกกันรักกันนะมีความเข้าใจเดินไปในทางเดียวกันว่านโยบายเราต้องไปทางนี้ประชาชนจะมีความสุขได้ต้องไปทางนี้ต้องอยู่อย่างนี้ต้องไปอย่างนี้นะไม่ใช่สอนให้เขาเสพกินเที่ยวเล่นกินเนี่ยนะดูหมดมีบ่อนเยอะแยะเห็นไหมเวลามีโรคมีภัยก็โอ้ก็ดูแลกันยากความคิดแตกแยกกันอะไรกันวะมันก็ไปเห็นไหมงั้นเราจะทำยังไงพัฒนามันเนอะผู้เจ้าพัฒนามาตั้งนานแล้วผู้เจ้าพัฒนามนุษย์นะบอกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้นะท่านไม่ปล่อยท่านบอกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ท่านก็สอนสั่งนะสอนสั่งให้เราถ้าไปทางนี้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดมนุษย์ไปอย่างเงี้ยเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดโลกใบนี้ก็จะโดนทำลายโดยมนุษย์เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมานี่มันก็เป็นมานานแล้วอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยมีโรคภัยไข้เจ็บมาไม่มียารักษาไม่มีในสมัยโบราณบางทีก็ย้ายถิ่นฐานกันไปเลยทิ้งถิ่นฐานย้ายกันไปเลยทิ้งเลยนะทิ้งหนีโรคนะสมัยนี้ก็สู้โรคกันนะก็หาวิธีที่จะป้องกันนะแล้วก็หาวิธีที่จะจัดการกับมันนะก็นั่นแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดจากธรรมชาติมันเป็นความจริงของธรรมชาติแล้วก็มนุษย์เองเป็นคนสร้างมาสร้างมันมามนุษย์เป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เนาะเนี่ยเห็นอะไรเป็นธรรมชาติจิตมันจะค่อยๆวางความมีตัวตนตื่นพอเริ่มเห็นความเป็นจริงธรรมชาติก็มีสองอย่างทำดำทำขาวเห็นไหมอย่างที่พูดไปเนี่ยคือทำดำที่สังคมมนุษย์ที่สัตว์โลกกำลังใช้ชีวิตเป็นอย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้นะงั้นแล้วเราก็ไม่เห็นทุกข์นะเราก็ใช้ไปทำให้ถ้าพูดไปถึงเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของในเรื่องของวิญญาณนะนี่ก็เรื่องของวิญญาณก็จะไปทำให้วิญญาณเวลาตายไปนะวิญญาณเนี่ยจะมีเหตุมีปัจจัยมีกรรมมีอกุศลกรรมมีกุศลกรรมเนี่ยมีก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเดินว่าแต่ก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เบียนว่ากายเกิดก็เจออยู่อย่างเงี้ยอยู่ไม่หลุดพ้นหลุดพ้นไม่ได้นะหลุดพ้นไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เรื่องมนุษย์ก็เพลิดเพลินไปอร่อยอร่อยไปเที่ยวเล่นกินไปตามเรื่องตามราวมองไม่เห็นสัจธรรมความเป็นจริงนะเขาเรียกว่าธรรมะก็คือสัจธรรมกับสมมติธรรมนะเราอยู่แต่สมมติธรรมกันเราไม่เห็นความเป็นสัจธรรมความเป็นจริงเรานึกว่าไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ของเราเราก็เข้าไปแล้วก็แบกหามมันวางไม่ได้มีแต่ทุกข์หนักอึ้งแบกชาตินี้ไม่พอไปแบกชาติหน้าอีกชาติหน้าเกิดมาก็แบกไว้หมดก็ยังมีความอยากอยู่ยังมีตัณหาอยู่ยังมีกิเลสอยู่ความโลภความโกรธความหลงเราก็แบกมันตลอดไปแบกมาชาตินี้พอชาตินี้เกิดมาก็ยังเหมือนเดิมอีกถ้าไม่เจอศาสนาไม่เจอพุทธศาสนาศาสนาดีหมดสอนให้เป็นคนดีหมดนะทุกศาสนาน่ะนะแล้วประเทศไทยนี่ก็รัฐธรรมนูญก็ใครจะถือศาสนาใดก็ถือนะก็ไม่มีนะเป็นประเทศที่อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่ามีความเจริญทางด้านศาสนามีประวัติศาสตร์นะแล้วก็มีทุกอย่างนะดีหมดอะนะอยู่กันอย่างเนี้ยอย่างพอดีพอเพียงความพอดีพอเพียงนี่มันจะเข้มแข็งกำลังซื้อบริสุทธิ์แล้วเข้มแข็งไม่ได้ซื้อเป็นหนี้เวลาเก็บเงินรู้จักเก็บรู้จักออมแล้วก็ไปซื้อไปบริโภคกันนะมันก็มีความสุข
ไม่ต้องทุกข์นะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ขโมยกับโจรก็จะไม่ต้องไปมีไม่ต้องไปจี้ไปปล้นกันไม่ต้องไปทําลายกันนะไม่ต้องให้ร้ายป้ายสีกันนะไม่ต้องไปคอร์รัปชันกันแต่เราก็มีพวกเราเนี่ยช่วงมาปฏิบัติเนี่ยนะเริ่มที่จะเห็นปัญญาก็เรียกเริ่มได้ปัญญาเริ่มที่จะเห็นความเป็นจริงสัจธรรมพวกเนี่ยเดี๋ยวไงคงไม่มานั่งบัดนะนั่งก็ปฏิบัติกันนะแต่ก็มีนะบางคนมาก็เริ่มก็ยังไม่รู้อะไรนะไม่รู้ว่าที่เรามานี่คืออะไรนี่คือการดับทุกข์นี่คือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ที่พูดมาทั้งหมดนะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะเรื่องทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมเรื่องทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราทุกข์ก็พอเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดมาอีกมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์อีกมีร่างกายมีใจกายกับใจนี่เป็นทุกข์เห็นไหมมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์หมดพอเกิดมามีกายมีใจมันก็เกิดความไม่เที่ยงขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์หมดเลยเห็นไหมเป็นทุกข์ดังนั้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวมีกิเลสมีตัณหาครอบงำเรานี่เองมนุษย์เมื่อไหร่ยังเกิดมาแล้วก็อยู่เงี้ยเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมากับกิเลสมากับตัณหาเลยขึ้นมาก็ออกมาก็ร้องเอาแวะเอาแวะแล้วเนาะนั่นแหละหิวนมมองไอ้นู่นไอ้นี่มองอะไรนะก็ร้องไปอะไรนะนั้นด้วยอย่างเนี้ยถ้าคนไม่รู้เรื่องเลยใครจะรู้ว่าฉันจะดับทุกข์ฉันจะดับทุกข์ฉันจะดับยังไงฉันจะปฏิบัติฉันจะดับทุกข์ยังไงก็คือไม่เกิดไงต้องปรารถนาไม่เกิดเลยนิพพานนั่นเองพุทธเจ้าสอนเรื่องนิพพานถ้ายังเกิดมาก็ยังมีทุกข์ต้องปรารถนาไม่เกิดก็คือนิโรธกันนี่เห็นไหมนิโรธทุกข์งั้นจะพูดอะไรจะเป็นอะไรจะยังไงจะบอกบุญกันจะอะไรมันก็ต้องพูดเรื่องดับทุกข์หมดเป็นไปเพื่อดับทุกข์บางคนก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องของบุญนะของบุญของกุศลก็จริงแต่บางทีไอ้นั่นเป็นเรื่องของพูดแต่การกระทำบางทีมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นะไม่ได้เป็นเหตุแห่งบุญก็ต้องวิธีการกระทำการกระทำต้องถูกต้องด้วยนะทำถูกงานอันนั้นต้องทำให้มันถูกด้วยต้องทำด้วยมีศีลต้องเป็นคนมีศีลเป็นคนมีศีลคนมีจะทำงานอะไรก็ต้องใช้ศีลเนี่ยกำกับต้องมีเจ้าสอนเรื่องศีลนะเรื่องว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างนั้นถ้าเผื่อเรารู้ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเรากำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เนี่ยแล้วเจตนาเรามาเลือกจะทำแต่ความดีจะทำละความสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำคือละความชั่วนะศาสนาพุทธก็มีเรื่องของศีลนี่คือข้อปฏิบัติแห่งการละความชั่วเห็นไหมที่เราทำกันเห็นไหมเราขอรับชั้นละโกงอะไรกันไหมนะนั่นเรากำลังทำความศีลนี่เป็นข้อปฏิบัติเลยนะศาสนาพุทธสอนเรื่องศีลมีศีล5ศีล8ศีล10ถึง227ข้อเราปรารถนาอะไร ก็อยู่ที่เราจะปรารถนาอะไรความชั่วนำไปสู่ความตกต่ำนะชีวิตตกต่ำชีวิตวิบัติความชั่วนำไปสู่ความทุกข์ต่อตัวเองและทุกข์ต่อผู้อื่นความชั่วนำไปสู่อบายภูมินรกเป็นไปนรกสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานงั้นพุทธศาสนาจึงกำหนดให้มีศีลเพื่อที่เราจะได้ไม่ชีวิตเราไม่ตกต่ำชีวิตเราจะได้มีความสุขแล้วก็ไม่ตกไปสู่อบายภูมิเห็นไหมศีลจึงเราถึงมาถือศีลกันนะดังนั้นการถือศีลต้องเข้าใจด้วยนะว่าเรามาถือศีลทำไมมาถือไปอย่างนั้นเหรอไปถือถ้าเข้าใจอย่างเงี้ย
มันจะได้ปัญญาแล้วมันเป็นบุญมากอย่างมหาศาลกับที่เราอ้าวเราไปรับศีลก่อนทําเป็นประเพณีนะเอาประเพณีฉันรับศีลศีลจะรับแล้วฉันเป็นแล้วฉันศีลมันศักดิ์สิทธิ์นะมั้ยเอาอย่างนั้นไม่ได้เป็นศีลเป็นของศักดิ์สิทธิ์เห็นศีลเป็นของที่ทําให้เรามีความสุขศีลทําให้เราชีวิตเราดีขึ้นนะชีวิตเรามีความสุขเห็นมั้ยเช่นเรารับไปแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องศีลใช่ป่ะเนี่ยนี่คือศีลเนี่ยการไม่ทําลายชีวิตผู้อื่นเนี่ยเห็นมั้ยไม่ทําลายชีวิตสัตว์โลกไม่ทําลายชีวิตกันไม่รังแกไม่เบียดเบียนกันเห็นมั้ยการไม่ไปเอาข้าวของของเขาของเขาของเจ้าของเขายังไม่อนุญาตเห็นมั้ยทรัพย์สมบัติเขาอะไรเขาเงี้ยนะเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะพวกนี้แต่เราไม่รู้แต่ทางโลกเนี่ยโอ้โหทำได้นี่เก่งเก่งเห็นมั้ยเราไปยิงสัตว์กันในป่าเข้าไปยิงสัตว์ยิงอะไรกันมาเก่งเหลือเกินเรารวยเหลือเกินนะเราดีเหลือเกินนะไปทำลายชีวิตกันฆ่ากันเองจี้ปล้นเดี๋ยวนี้ฆ่าไหมฆ่ากันเองหมดยูกยามันเมายาใช่ไหมเมายาบ้ายาอียาไอเอาเลยฆ่าพ่อฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้โอ้เงั้นพุทธศาสนาสอนให้มีศีลก่อนถ้าเราอยากจะมีความสุขต้องรู้เรื่องศีลก่อนรักษาศีลให้เป็นแล้วเอาศีลมาเป็นตัวของเราเลยเนาะรู้จักไม่ไปทำลายของที่เขารักนะแล้วเราจะมีคนมาไปเอาสามีเขาไปทำร้ายภรรยาเขาเอาภรรยาเขาเอาลูกเขาอย่างเงี้ยเนาะเราก็นึกว่าโอ้เนี่ยเนี่ยมีความสุขว่าเขามีเงินเขามีทองมั่งนะอะไรเราคงจะมีความสุขอะไรที่ไหนได้ไปเถอะมันเป็นสิ่งมันหายากความสุขอ่ะนะเราใช้วาจาไม่ทำลายกันเลยนะสิทธิ์ใช้วาจาทำลายกันเบียดเบียนกันให้ร้ายป้ายสีกันพูดโกหกกันพูดหลอกลวงกันพูดคำหยาพูดอะไรพูดนะเพ้อเจ้อพูดไปวาจานี่ก็ทำให้เราทุกข์พูดไปเนี่ยเราตายได้นะว่าเดี๋ยวนี้พูดไม่ดีตายได้นะพูดไม่ดีตายได้พูดไม่ดีไม่เจริญแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่เจริญพูดให้มันเป็นเนี่ยใช้วาจานี่เป็นก็สำคัญนะก็เป็นอาวุธบางทีก็ไปพูดคนดีๆก็ใช้วาจาไปทำเดี๋ยวนี้ก็ใช้วาจาทำลายกันเห็นไหมใช้วาจาทำลายกันคนดีก็พูดมันไม่ดีไปเลยคนไม่ดีก็พูดให้ดีไปเลยนะก็เห็นกันลาภเห็นกันยศนะจ้างกันมาพูดกันไปพูดกันมาให้ร้ายป้ายสีเห็นไหมสังคมมนุษย์เห็นไหมมันก็น่ากลัวไหมนะกระทั่งนั้นก็เสพของมึนเมากันโอ้ยาบ้ายาอียาไอบ่อนการพนันเต็มไปหมดนะเต็มไปหมดนะจริงๆไอ้ศีลเนี่ยเหมือนพระเจ้าท่านรู้อยู่แล้วนะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้หรอกสังคมมนุษย์หนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้ท่านดักไว้เลยให้ศีลเนี่ยแหละให้มนุษย์อยากจะมีความสุขก็ต้องดำริดำริออกมาเลยดำริออกมาเลยฉันจะดำริไม่ทำลายใครไม่เบียดเบียนใครนะดำริไม่ผิดในกามนะดำริชอบเนี่ยดำริที่จะไม่ใช้วาจาทำลายกันไม่เบียดเบียนกันไม่ผิดในกามกันเนี่ยดำริอย่างเงี้ยคือดำริที่จะดำริชอบมาถือศีลนะเนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะนะเป็นในมรรคแปดเห็นไหมมรรคแปดเนี่ยพวกเราเนี่ยคือพวกดำริชอบพวกที่มีนั่งฟังธรรมนั่งปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะนะเข้าวัดเข้าวามานะทำบุญทำทานเนี่ยพวกนี้พวกดำริชอบพูดไปก็เนอะมันก็เป็นปัจจุบันนี่แหละนะปัจจุบันทั้งนั้นนะเรื่องพวกที่มาถือศีล8อยากศีล5ใช่ไหมตอนนี้พอศีล8เนี่ยเราก็อยากเป็นเทวดาอยากขึ้นสวรรค์ใช่ไหมถ้าเป็นศีล5นี่นะก็แค่เราก็เรียกว่าบุญสิกขานะอย่างบุญสิกขาอยากมีความสุขก็ถือศีล5กันยังอยู่ในกามใช่ไหมก็ภาวนากันไปอยู่บ้านนะอยู่บ้านมีครอบครัวมีเรือน
เอาศีลห้าถือศีลห้าไว้ชีวิตก็ในเรือนก็มีความสุขบ้านไหนมีศีลห้าลูกเต้าถือศีลห้าพ่อแม่ถือศีลห้านะไปก็มีความสุขประเทศไหนถือศีลห้ากันองค์กรไหนถือศีลห้ากันมันก็มีความสุขไม่ต้องประชาธิปไตยหรอกประชาธิปไตยมันเป็นคำพูดแต่ศีลนี่เป็นการปฏิบัตินะต้องปฏิบัติพระเจ้าสอนพูดแล้วบอกต้องปฏิบัติเห็นไหมมักมีองค์8เนี่ยนะทางปฏิบัติแห่งการดับทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติก็ได้แต่รู้ทุกข์ไม่ดับหรอกนะต้องปฏิบัติทางปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงความดับทุกข์เห็นพอเราเจตนาจะขึ้นสวรรค์จะไปสวรรค์แล้วเจตนาจะดีไปสวรรค์นี่มาบวชมาถือศีล8ศีล10กันพวกนี้นะพวกนี้เจตนาไปสวรรค์นะ227ข้อนะถือศีล227ไปสวรรค์เจตนาไปอย่างน้อยๆก็จะถือศีลเรื่องกินคุมไปถึงเรื่องกินเรื่องอะไรใช่มั้ยแม้แต่กินนะก็ยังเป็นทุกข์เนี่ยที่พูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยนะเรื่องทุกข์และเรื่องดับทุกข์เนี่ยนะทุกข์ก็กินก็เป็นทุกข์ใช่มั้ยถ้าจะดับทุกข์ก็ถือศีลดิรู้จักกินเป็นกินให้เป็นฉันมื้อเดียวอย่างเงี้ยอย่างพุทธเจ้าสอนเรื่องฉันมื้อเดียวแต่เราก็ฉัน2มื้อกัน3มื้อกันแต่ก็ฉันให้เป็นพอมาถือศีลวันเราก็ฉันมื้อเดียวใช่มั้ยฉันมื้อเดียวก็ฉันให้เป็นฉันแล้วจะเป็นโทษอย่าฉันด้วยกิเลสฉันพอดีพอเพียงไม่ได้ฉันมันหมดเราจะตักอาหารก็หาเป็ดหาไก่หาอะไรตักฉันนะไปฉันกันยี่ห้อฉันสถานที่หาสถานที่ฉันฉันมันหมดกินมันหมดก็เรียกฉันไม่เป็นกินไม่เป็นจริงๆกินเพื่อให้ร่างกายนี่อยู่กับเราเพื่อที่จะได้ทำบุญทำประโยชน์ทำบุญทำกุศลแต่ถ้าเผื่อเรากินเราทำโทษแล้วทำกรรมให้ตัวเองทำอกุศลให้ตัวเองถ้าฉันไม่เป็นปุ๊บน่ะอกุศลแก่ตัวเองเป็นโทษฉันจนเป็นโรคฉันเข้าโรงพยาบาลไปบางทีนะสารพัดโรคกักเจอกเกิดจากฝัดฉันนี่แหละเนาะการฉันโรคคนเราเนี่ยก็เรียกกรรมเก่านิสัยใจคออากาศอาหารเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของตัวเราจะมาแบบไหนจะมาพิการจะมีโรคมาเยอะจะมีเงินเยอะมีสวยมีหล่อมาจากตัวปรุงแต่งทั้งนั้นเลยตัวปรุงแต่งของเราเนี่ยงั้นถ้าเราปรุงแต่งดีปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลมันก็มาดีเราปรุงแต่งเป็นอกุศลปรุงแต่งไม่ดีมันก็มาไม่ดีแล้วมันก็จะไม่ดีมันก็จะมีความทุกข์เห็นไหมงั้นตัวปรุงแต่งนี่สำคัญตัวเจตสิกเนี่ยตัวปรุงแต่งปรุงแต่งเราจะทำไงทุกวันนี้เราปรุงแต่งไม่ดีเลยเราถ้าปรุงแต่งไปโดนโลกใบนี้โดนสังคมโลกใบนี้ดึงไปอีกทางนึงให้เราปรุงแต่งออกไปอีกทางหนึ่งทางเสพแต่เมื่อไหร่เราปรุงแต่งเป็นกุศลได้เรามาถูกทางเลยปรุงแต่งที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลแล้วปรุงแต่งอันนี้เนี่ยก็คือนี่แหละไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือมรรค8เนี่ยนะเข้ามาเดินทางเนี้ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนการปรุงแต่งของเราเราจะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยเจตสิกเนี่ยตัวปรุงแต่งมีสติไหมสติพอเราปฏิบัติดีไปเราเตือนทางมรรค8มีสติมีสมาธิขึ้นมีการปฏิบัติมีการภาวนาขึ้นมีศีลมีภาวนาขึ้นใช่ไหมจิตที่มันปรุงแต่งไว้ไม่ดีเจตสิกที่มันปรุงแต่งแต่เรื่องไม่ดีเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงวิ่งเข้าไปเสพวิ่งเข้าไปหาวิ่งสัมผัสกามม่องนู่นนี่เนี่ยมันจะปรุงแต่งเป็นกุศลไปหมดถ้าเราหมดแต่เราใจเราปล่อยไปไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะนะเป็นเครื่องชี้เนี่ยจิตเราจะปรุงแต่งไปเรื่องอกุศลหมดไปทางโลกหมดพอเรื่องมีธรรมะเข้าวัดเข้าวามาถือศีลมาภาวนาอันนี้ปรุงแต่งเราเริ่มจิตเราเริ่มเปลี่ยนแล้วความปรุงแต่งของเราตัวปรุงแต่งนี่สำคัญนะมันไปกับเราเนี่ยสติจิตใจนะสติจิตใจถ้าเราปรุงแต่งดีเวลาตายไปวิญญาณเราเนี่ยตัวนี้แหละมันจะมาสติมันจะไปด้วยตัว
ตัวปรุงแต่งที่ดีมันก็จะไปด้วยวิญญาณเราจะไปดีจะไปที่ดีใช่ไหมมีบุญมีกุศลไปที่ดีไปวัดไปว่าไปสวรรค์ไปไหนไปที่ดีๆแต่ถ้าเราปรุงแต่งไม่ดีมันก็จะไปในที่ไม่ดีใช่ไหมไปในที่ไม่ดีจิตเวลาตายไปกลายเป็นวิญญาณวิญญาณที่ไม่มีสติไม่เคยรู้เรื่องวัดไม่รู้ว่าไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้จะไปไหนมันก็ไปเดิมๆของมันมันชอบอะไรมันชอบเข้าบ่อนมันก็ไปเฝ้าบ่อนมันชอบอะไรชอบฆ่าคนมันก็จะไปฆ่าคนอย่างเดียวมันอาฆาตพยาบาทใครมันก็จะไปอาฆาตอยู่นั่นแหละนะเห็นไหมงั้นทำยังไงให้เราปรุงแต่งที่เป็นกุศลเนี่ยนะพระเจ้าชี้แนะให้เราปรุงแต่งให้เป็นกุศลไว้อยากไปดีอยากเป็นคนดีอยากจะเป็นไปสวรรค์อยากจะไปเป็นไปถึงหลุดพ้นไปถึงนิพพานอะไรก็ต้องปรุงแต่งแล้วก็ชี้ทางให้เราไปให้เราศรัทธาในทางอันเนี้ยแล้วนะศรัทธาในทางอันเนี้ยทางของมรรค8เนี่ยนะผมวิหาร4เนี่ยคือมากระทําความดีกันนะงั้นเรื่องอาหารการกินก็เป็นทุกข์ถ้าเรากินไม่เป็นนะงั้นก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องมาระวังกันมั้ยอาหารก็เป็นกินไม่เป็นก็มีทั้งโรคภัยไข้เจ็บเป็นเบาหวานเป็นนู่นเป็นนี่กินกันไปนะทั้งนั้นน่ะนะอากาศก็อีกอากาศนะอากาศไม่ดีมันก็เข้าเราสู่อากาศเข้าร่างกายแล้วก็เป็นทุกข์อีกก็ไม่ดีนิสัยใจคอเพราะงั้นมาจิตปรุงแต่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีกรรมเวลามากรรมไม่ดีเราเคยทำกรรมไว้อดีตเราเคยทำกรรมไว้พอกลับมาชาตินี้ก็ต้องมาใช้กรรมใช่ไหมงั้นพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราคิดเราเจริญสมถกรรมฐานนี่แหละเข้าไปเห็นความเป็นจริงของพวกเนี้ยมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นแบกไอ้นุ่นไว้แบกอันนี้ไว้เราเจ็บเราป่วยเราพิการเราอะไรมันจะเห็นความเป็นจริงว่านี่แหละเราเคยทำมาเราเคยทำกรรมมานะนะมาจิตมันก็จะดีมันไม่มาโอ้ทำไมเช่นเป็นอย่างนี้ทำไมเราแบกทุกข์เข้าไปอีกมันปลดทุกข์ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเห็นความสภาวะความเป็นจริงมันมีกรรมเราเวียนว่ายตายเกิดเพราะแรงกรรมดีกรรมชั่วนะพอเราเกิดมาดีเพราะว่าเขาทำกรรมดีมาคนที่เขาเกิดมาดีไม่ใช่ว่าทำไมเขาเกิดมาดีเขาเกิดมามีเงินมีทองมาด้วยเขาเกิดมาเพราะมีลาภมียศอะไรนะเราต้องเห็นว่าเขาทำกรรมดีมาแต่ตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยแล้วเขาทำกรรมดีต่อไหมเขาเอาลาภเอายศที่เขามีเนี่ยทำกรรมดีต่อไหมไอ้ตรงเนี้ยพิจารณาเห็นความเป็นจริงเหมือนกันคนเราแม้จะทำกรรมดีมามีลาภยศมาแต่เมื่อมาถึงเกิดมานี่ยังไม่ถึงหลุดพ้นยังไม่นิพพานยังไม่มันจะต้องมาเกิดอีกมันก็มีทางที่จะทำกรรมไม่ดีได้ใช้ลาภใช้ยศไม่เป็นในทางที่ไม่ถูกจะใช้ยาเอาไปมีลาภมียศมาแล้วพอมาลงมาบนโลกใบนี้เจอกิเลสของมนุษย์ครอบงำก็ไปอีกอ้าวหลงไปกับกิเลสตัวนั้นอีกใช่ไหมกลับไปถ้าอยู่ในสภาพของสังคมใช่ไหมก็ต้านทานยากก็จะต้านทานยากแต่คนที่เป็นนักคนบวชคนปฏิบัติมาแล้วจิตใจที่เคยเป็นพระมาก็จะมาเป็นพระเคยเข้าวัดเข้าวาก็จะไปไหนก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนเข้าวัดเข้าวาเข้ามาเจริญมรรคนะ8ผมวิหาร4นะนี่มากระทำความดีนะงั้นเรื่องอาหารก็ยังมองให้เป็นให้ทุกข์มันเป็นทุกข์มันละเอียดนะพระเจ้าเอ่ยนี่84,000พระธรรมขันธ์แต่นี่แค่เพียงศีล8เท่านั้นก็ลังแต่ละข้อก็ละเอียดนะเป็นเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของดับทุกข์ทั้งนั้นเลยนะแม้แต่เห็นไหมเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเดี๋ยวนี้มั้ยข้อ7ศีล8ข้อ7เห็นไหมข้อ7อย่างดูหนังดูละครแต่งเนื้อแต่งตัวไปติดมันมันเป็นสิ่งสมมุติมาให้เราเสพทั้งนั้นเป็นสังคมเป็นธุรกิจของมนุษย์เป็นสังคมมนุษย์เป็นการทำมาหากินของมนุษย์เป็นธุรกิจเป็นอะไรเราเห็นเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเงี้ยเป็นธรรมชาติของมันนะก็เสพได้แต่ถามว่าเสพได้ก็เสพได้เสพได้ก็คือหมายว่าเรามีพร้อมแล้วเราก็ไปเสพได้มีเงินมีทองไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องไปกู้ไปยืมไปขโมยไปปล้นมาเพื่อจะไปเที่ยวไปเล่นไปกินเพื่อจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวเนอะไม่น้องสมัยนี้มันเวลาจับ
โจรได้จับอะไรได้มันพูดไม่พ้นเรื่องแบบนี้เลยไหมไม่มีกินมั่งไปเลี้ยงพ่อแม่มั่งไปเลี้ยงนู่นมั่งไปเลี้ยงสารพัดเห็นมันก็อ้างไปเนี่ยเราไปติดมันดูหนังดูละครเห็นไหมเนี่ยศีลแปดข้อเจ็ดเห็นไหมนัจจคีตวาทิตาเห็นไหมเนี่ยไปติดการเล่นติดหนังติดละครติดฟ้อนรำติดแบรนด์เนมหน่อยนี่ติดแบรนด์เนมติดเสียงติดสีติดกลิ่นติดรสติดไปหมดนะอย่างนี้ไหมก็อยู่ตรงนี้หมดนะตราบใดที่เรายังมีอายตนะนะก็เจ้าก็บอกเนี่ยอายตนะมันมีอยู่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีตามันก็เห็นรูปมันก็ต้องติดรูปและไม่ติดรูปยินดีพอใจในรูปและไม่ยินดีพอใจในรูปตราบใดที่เรายังมีหูอยู่มันก็ยินดีพอใจในเสียงและไม่ยินดีไม่พอใจในเสียงหรือเฉยเฉยนะมันก็อยู่นะมันก็เป็นเนี่ยอารมณ์ที่มันปรุงแต่งตราบใดที่เรายังมีจมูกมันก็ยินดีไม่ยินดีและเฉยเฉยกับกลิ่นนั้นบ้างบางทีก็ยินดีก็โอ้ดีจังนะดีจังว่ายินดีมันก็เอาโกรธไม่เอากลิ่นนี่มาอันนู้นเหม็นไหมก็เฉยเฉยมั้งเฉยเฉยคนบางคนก็เฉยเฉยเริ่มจะดีขึ้นมาแล้วเฉยเฉยวางได้เฉยเฉยมันก็เป็นอย่างนั้นของมันกลิ่นมันก็มีเหม็นมีหอมนะเราไม่ต้องไปยินดีไปพอใจกับมันเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนั้นของมันคนก็เหมือนกันมีดีมีเลวนะมันก็เป็นอย่างนั้นของนะก็เป็นอย่างนั้นมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีปากลิ้นใช่ไหมก็จะติดไปติดรสอีกแล้วติดรสติดชาติติดนู่นติดไปติดมันหมดมนุษย์นี่คือสังคมมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นธุรกิจโปรโมทโฆษณาเรื่องอาหารโปรโมทโฆษณาเนอะเรื่องเสียงเรื่องเสียงดีเสียงไม่ดีไปติดกันหมดใช่ไหมเรื่องรูปพอใจในรูปไม่พอใจก็อยู่อย่างเงี้ยก็โปรโมทโฆษณาให้เสพกันก็เป็นธุรกิจธุรกิจอยู่ติดอยู่กับสิ่งสมมติเพราะเสพพวกนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นกุศลเลยมันมีแต่มันจะเป็นอกุศลเพิ่มความอยากเหตุแห่งทุกข์เพิ่มกิเลสเพิ่มตัณหาใช่ไหมเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดเลยมันไม่เป็นทางที่จะดับทุกข์เป็นทางหลุดพ้นเลยเพราะเราไปเสพพวกนี้อยู่อยากจะสัมผัสนะกายก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปไหนก็ที่ไหนร้อนก็ไม่พอใจที่ไหนเย็นก็ไม่พอใจใช่ไหมที่ไหนแข็งก็ไม่พอใจที่ไหนอ่อนก็ไม่พอใจบางทีก็พอใจบางคนก็พอใจอย่างหนึ่งบางคนก็พอใจมันก็อยู่ที่พอใจไม่พอใจแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวคุยกันฉันไม่ชอบนั่นฉันไม่ชอบอย่างนี้ฉันนี่ฉันชอบนั่นชอบนี่ก็แตกแยกกันไปแล้วก็กลายเป็นแตกแยกกันทำลายกันไม่พอใจกันโกรธกันเห็นไหมมันก็เป็นนี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมะก็คือธรรมชาติติดสถานที่ติดที่หลับที่นอนติดสถานที่กันเห็นไหมอุจจาสยนะมหาสยนายเห็นไหมไปติดที่นอนที่หลับที่นอนติดแข็งติดอ่อนเนอะติดอะไรไปไหนก็โอ้ดีไหมที่นอนดีไหมที่นอนไม่ดีฉันทุกข์แล้วไปไหนต้องที่หลับที่นอนดีไปไหนอาหารการกินดีไหมที่นั่งดีไหมที่มาวัดสังฆทานเสือผืนหมอนใบไปหาที่นั่งเอาไปหาที่นอนเอาเนอะไปหาเอาไม่ให้ยึดไม่ให้ติดนะไม่ให้ติดบางคนมาเนี่ยพอพูดถึงวัดสังฆทานฉันมือเดียวแค่นะพอฉันมือเดียวนะไม่มาแล้วไม่เอาเลยนะก็ติดก็เรียกติดนะบางแบกเรื่องกินเรื่องไว้สังฆทานนะไม่มีที่นอนแล้วนะเนี่ยเสือผืนหมอนใบไปหาที่นอนเอานั่งกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอู้ไม่เอาแล้วติดแล้วไปติดทางโลกหมดเห็นไหมทางโลกติดสุขทางโลกหมดแต่สุขพวกนั้นนะมันเป็นสุขที่จอมปลอมเป็นสุขที่เคลือบไปด้วยความทุกข์เป็นสุขแค่ชั่วครั้งประเดี๋ยวเพราะว่ามันยังมีเหตุปัจจัยของกิเลสตัณหาที่ยังครอบงำเราอยู่เราใช่ไหมแต่เมื่อสุขของพระเจ้านี่เป็นสุขที่แท้จริงเลยสอนเป็นสุขที่แท้จริง
สอนให้ว่างให้วางให้เห็นสภาวะความเป็นจริงมันพอเห็นแล้วจิตสงบตั้งมั่นอยู่สงบมันจะเห็นความเป็นจริงแล้วนั่นแหละสุขไม่ยึดไม่ติดไม่แบกอะไรแล้ววางเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นเช่นนี้เองดีก็ดีไม่ต้องไปติดดีไม่ดีก็ไม่ต้องไปติดไม่ดีเห็นทั้งดีและไม่ดีก็คือไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นพอเราปฏิบัติไปเนี่ยจนจิตเราเนี่ยมีเข้มแข็งตั้งมั่นแล้วก็ตั้งแต่เย็นมาเห็นไหมครูบาอาจารย์สอนตั้งแต่สวดมนต์นั่งสมาธิไม่ว่าจะทำอะไรในวัดสังฆทานเดินจงกรมก็มาปฏิบัตินะเพื่อเป็นไปสู่ความหลุดพ้นเพื่อดับทุกข์ตัวนั้นให้เห็นสภาวะความเป็นจริงให้เกิดจิตตั้งมั่นจิตเข้มแข็งขึ้นเพราะจิตเราโดยธรรมชาติที่พูดมาเนี่ยมันเป็นจิตที่ล้มละลายแล้วเป็นอกุศลจิตหมดแล้วนะเนี่ยทำยังไงจะทำให้เป็นกุศลจิตจิตต้องเป็นจิตแต่เรื่องกุศลเดินนิสัยใจคอมีแต่ทำบุญมีแต่ไม่ทำอะไรจะมองเห็นเป็นเรื่องทำให้ส่วนรวมทำให้ตัวเองโดยการปฏิบัติโดยการถือศีลโดยการนี่เห็นไหมเนี่ยจิตที่เป็นกุศลทำบุญทำกุศลมีเมตตาช่วยเหลือสัตว์โลกเห็นสัตว์โลกเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ต้องใครไม่ดีเราก็รังเกียจเขาใครดีเราก็จะก็ดีกับเขาอะไรดีไปหมดเราต้องอยู่ให้ได้ทำใจให้เป็นกลางไว้นะทำใจให้เป็นกลางเห็นใช่ไหมพอปฏิบัติไปนะพอปฏิบัติไปมันไปทางอย่างเงี้ยไปทางวางอะไรๆมันก็วางงั้นจึงต้องปฏิบัตินั่งเพ่งนั่งดูนั่งเพ่งเห็นนั่งดูนั่งแล้วดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเนี่ยนะนั่งเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งจนจิตเนี่ยนิ่งสงบเข้มแข็งสงบดังนั้นสติเนี่ยก็เดินสติก็จะเห็นว่าระหว่างที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่นะเราดูดิเห็นไหมมันมีอะไรกันมันมีตัววิตกวิจารนะวิตกวิจารนะเดี๋ยวมันก็เรื่องนู้นเดี๋ยวมันก็เรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้เห็นไหมมันมีตัวปิติเดี๋ยวมันก็ปิติขึ้นมามีความติติอิ่มเอิบใจมันก็สุขเรารู้ไหมเราเริ่มรู้จักกายเราเห็นสภาวะใช่นะเห็นภาวะความจิตมันสงบแล้วเราจะเห็นมีปิติมีสุขเห็นไหมมีเอกคตาลมมีอุเบกขาโอ้นี่นะเห็นไหมเห็นความเป็นจริงนี่เป็นที่ถึงฌานแล้วนะพอเห็นอย่างนี้พอจิตมันสงบตั้งมั่นเลยแล้วนะพอเห็นเราก็เริ่มเห็นจิตแบบเป็นอย่างโอ้นี่นะนี่เหยียบฌานแล้วนี่เป็นฌานที่หนึ่งเลยฌานที่หนึ่งเลยนั่งดูโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมเดี๋ยวมันก็วิตกเดี๋ยววิจารเนี่ยตึกกระตองนะเดี๋ยวมันก็ตกวิจารเดี๋ยวมันก็ปิติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจโอ้ปิติเหลือเกินการปฏิบัติเห็นไหมเห็นโอ้เป็นงี้เกิดความสุขขึ้นมาสุขใจนี่มันสุขนะเห็นความสงบนิ่งจงใจเห็นจิตมันรวมเป็นนะเห็นอุเบกขาก่อนนั่งดูโอ้นะอุเบกขาวางเฉยเห็นไหมเนี่ยโอ้นี่คือการอุเบกขาบางทีเราพูดกันเรื่องอุเบกขาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นบางทีมันก็ได้แต่ผ่านหูไปแต่พอเราปฏิบัตินั่นปฏิบัติเพื่อให้เห็นจริงๆเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นฌานที่หนึ่งนะก็เรียกปฐมฌานเห็นความเป็นจริงของจิตเราเห็นไหมตามปรุงแต่งต่างๆของสังขารเรามันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้นี่เองจากนั้นนั่งไปนั่งเห็นตัววิตกวิจารหายไปแล้ววิตกวิจารไม่เอาไม่มีแล้วปิดมีแต่ความปิติความอิ่มเอิบใจสุขมีแต่ความสุขสุขใจแล้วเกิดสุขแล้วเกิดมามีอุเบกขาอันนี้เป็นฌานที่สองเลยฌานที่สองเป็นปฐมฌานทุติยฌานเป็นฌานที่สองแล้วนั่งขึ้นไปจากนั้นนั่งไปเห็นไอ้ปิติหายไปแล้วปิติไม่มีมีแต่สุขนะแล้วก็อุเบกขานั่งสุขแล้วก็นิ่งสงบนะ
อะไรมากระทบมานะมาแล้วก็เห็นถึงมันจะหายไปเดี๋ยวมันก็มาได้อีกนะเรารู้จักมาแล้วโอ้ไอ้นี่มาวิตกวิจารณ์มาอีกแล้วเหลือแค่นู่นเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยวิตกไปหมดนะตึกตองนู่นนู่นไอ้นู่นโอ้มันมาแล้วเดี๋ยวไอ้เห็นไหมมันมาแล้วมันมาแล้วก็หายไปมันก็มาได้อีกนะมันก็ดูเดี๋ยวปิติมาอีกแล้วปิติสุขฮะเดี๋ยววันศุกร์มาก็เห็นมันนี้นี่เป็นฌานที่สามนั่งดูเหลือแต่สุขกับเอกคตานี่ก็จะตติยฌานพอถึงฌานที่สี่นี่จะตุทฌานเลยไม่มีแล้วเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาคือจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีอุเบกขาหนึ่งเฉยมาเริ่มรอบรู้แล้วรอบรู้สภาพของจิตเราเป็นอย่างนี้เองจิตเราเป็นอย่างนี้เองมันปรุงแต่งอย่างนี้เองมันเกิดสุขอย่างนี้นี่เองปิติมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมเราเริ่มพูดได้แล้วเริ่มพูดได้เริ่มรู้มากขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันต้องผ่านการปฏิบัติของเราเราฟังครูบาอาจารย์ผู้เราก็แต่พอเราปฏิบัติแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราฟังที่เรารู้จากการอ่านปัญญาที่ได้จากการอ่านนะสุตมยปัญญาปัญญาที่ได้จากการอ่านการฟังมาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติใช่ไหมปัญญาที่ได้จากการคิดหาเหตุหาผลมาก็มาปฏิบัติประมาณนะเป็นองค์ประกอบก็เกิดภาวนามยปัญญาก็เกิดภาวนาเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นความเป็นจริงไหมก็เป็นฌาน8เลยนะก็เห็นความว่างเห็นความว่างอะไรก็ว่างหมดอากาศก็ว่างนะเห็นอากาศว่างเห็นแสงสว่างเห็นปัญญาเห็นวิญญาณว่างวิญญาณก็ว่างไม่มีอะไรเห็นแต่พอเป็นชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้น8พวกนี้จะเห็นแต่ความว่างหมดปัญญาที่เราจํานู่นจํานี่มันก็ว่างไม่มีอะไรเนี่ยพอเราอย่างเงี้ยเราจะเห็นความเป็นจริงจากการปฏิบัติของเราเกิดฌานขึ้นมาแล้วเห็นไหมเกิดฌานเนี่ยเริ่มรอบรู้ในแล้วก็เกิดอภิญญาขึ้นมาแล้วเริ่มรอบรู้เรื่องนะรอบรู้เรื่องรอบรู้เรื่องมีฤทธิ์มั่งเขาเรียกว่าฤทธิ์เนี่ยเกิดอภิญญานะจริงๆก็รอบรู้เรื่องรอบรู้เรื่องเริ่มเห็นเริ่มหายตัวได้เริ่มหายตัวได้เริ่มนู้นเริ่มนี่ไปเป็นฤทธิ์เป็นอะไรไปบางทีเราก็ไปติดฤทธิ์อีกไปติดบางคนก็ไปติดฤทธิ์นะก็ให้รู้ว่าเราติดไปติดก็ไปไม่ได้ก็ไปเขาก็บอกว่าสมาธิเนี่ยก็ไม่สำเร็จยังไม่ถึงพระอรหันต์นะแต่เมื่อไหร่ติดฤทธิ์เนี่ยเขาถึงแค่อนาคามีนะพอเจริญวิปัสสนาเข้าไปปุ๊บเกิดปัญญาขึ้นพอติดแค่ติดอนาคามีก็เจริญวิปัสสนาต่อเจริญวิปัสสนานั่งดูเหตุปัจจัยความเป็นจริงต่างๆแล้วก็วางไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรรอบรู้เรื่องธรรมะพูดธรรมะได้แล้วพูดธรรมะได้รู้เรื่องสัจธรรมเป็นยังไงสนทนาธรรมได้เทศได้นะใช้ภาษาที่ถูกต้องนะเนี่ยนะพูดธรรมะเป็นเรื่องของความดับทุกข์ทั้งนั้นความหลุดพ้นทั้งนั้นไม่ใช่พูดไปพูดมาก็เอาแล้วเดี๋ยวโดนกิเลสพาไปแล้วนะไม่เป็นการที่ไปโดยสายตรงใช่ไหมถ้าเรามาทางสายนี้นะมันจะไปสายตรงเลยมองเห็นความเป็นจริงต่างๆของเห็นไหมพอเรามีศีลก็ทำให้เราเนี่ยดับทุกข์ได้ศีลนำไปสู่ความสุขได้ศีลก็นำไปสู่ความมีลาภมียศได้นะพอถึงศีลแล้วหมดศีลพอปฏิบัติไปแล้วเราเห็นความเป็นจริงไหมศีลที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็ดีนะรู้ค่ารู้บุญรู้จักรู้เรื่องของชักมีความศรัทธาในธรรมะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะมีความศรัทธาในศีลแล้วเห็นศีลนี่เป็นของมีความศรัทธา
ในทานแล้วนะเริ่มเนี่ยเราเริ่มไปเปลี่ยนแล้วเป็นจากเป็นอกุศลจิตใจที่เป็นอกุศลจิตใจเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นกุศลแล้วนะรู้เรื่องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะเริ่มเห็นธรรมะเริ่มรู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะแล้วนะมีเริ่มรู้เทวดาเป็นยังไงนะเทวดามีต้องบุญคุณของเทวดาต้องทำยังไงถึงเป็นเทวดานะอะไรต่ออะไรเราก็เห็นเจริญมรรคแปดพรหมวิหารสี่เนี่ยหวังที่จะเป็นเทวดาไปสวรรค์อะไรก็นั่งดูความเป็นเทวดานั่งเห็นถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาความตายเรามองดูความตายเราอะไรแล้วเนี่ยอยู่ด้วยธรรมดูด้วยการหลุดพ้นเดินทางสายอกุศลธรรมทั้งนั้นโดยเห็นความตายนั่งเห็นความตายนี่เป็นกุศลนะบางคนบอกนั่งดูความตายเอ้ามาแช่งให้ตายสิหาไปแช่งแต่เป็นกุศลหรือเป็นบุญนะใครดูความตายนั่งคิดถึงความตายตายพระเจ้าร้องสอนเรื่องตายตายบอกให้ลมหายใจเข้าก็ตายลมหายใจออกก็ตายตายทั้งนั้นน่ะนะวันหนึ่งก็ต้องตายตายนั่นน่ะนะลมหายใจเข้าปุ๊บลมหายใจออกปุ๊บเนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนไปแล้วมันตายจากอันแรกมันเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนเร็วมากเลยนะร่างกายเนี่ยถ้าเป็นธรรมดาเราก็ไม่เคยเห็นเรานึกว่ามันเที่ยงแต่พอเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของมันนั่งดูวันหนึ่งเนี่ยเอาอย่างละเอียดเนี่ยหยาบๆหน่อยวันหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเราไม่รู้ตัวเซลล์มันเปลี่ยนไปการกินอาหารอากาศอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนเราไม่รู้มันเปลี่ยนไปเรื่อยร่างกายเราจะเปลี่ยนไหมจากเล็กมาจนถึงหนุ่มจนถึงวัยหนุ่มจนถึงวัยแก่วัยแล้วก็ถึงตายมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเจ็บมีป่วยมันไม่เที่ยงมันเกิดความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราไม่เคยเห็นว่ามันไม่เที่ยงเลยเราจะเห็นความไม่เที่ยงกับมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยร่างกายนี้จิตใจเราก็เหมือนเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมดพระเจ้าบอกเป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงของมันเป็นทุกข์สภาพทุกข์ของมันมู้ในสภาพทุกข์เลยและอนัตตาในที่สุดมันแตกสลายหายไปในที่สุดเนี่ยพอเราอยู่อย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยทำเงี้ยประจำเป็นอกุศลเราแบกอะไรไว้มันเริ่มบางเราแบกมากี่ชาติกี่ชาติแล้วไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยแบกมันไว้หายมันทุกอย่างทำมันเนี่ยตกนรกขึ้นสวรรค์ตกนรกก็เพราะไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยแบกมันอยู่เราจะเริ่มวางจากมันได้แล้วจะเข้าสู่สายโสดาบันตะกิคามีอนาคามีพระโสดาบันนี่วางจากขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้านี่เป็นของทุกข์ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในศีลละนี่โสดาบันเลยเราเปลี่ยนจากกันเป็นโสดาบันตะกิคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์เห็นไหมไปทำลายกิเลสของเราแต่ละอย่างด้วยการพิจารณานี่แหละนั่งดูเห็นจนปัญญานั่งดูกายจนเห็นมองไปปุ๊บโอ้ผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยเออแต่หล่อแล้วมันก็เหม็นเน่านะเวลามันตายมันก็เน่านะมันก็เหม็นนะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะเออมันก็สกปรกนะอาหารที่มันกินมองแล้วดูนี่ก็สกปรกนั่งพิจารณาเป็นซากศพเป็นของเน่าของเหม็นในที่สุดแล้วมันคลายกำหนัดคลายความรักความชอบมันก็จะคลายไปนะไม่มีสวยไม่มีหล่อไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายแล้วมันเพียงแค่ธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงไอ้ห้าธาตุนี้จะมั่นคงและถาวรอยู่อย่างนี้ธาตุดินธาตุน้ำเขาเรียกว่าสัจธรรมแต่เมื่อไหร่ไอ้ธาตุทั้งห้านี่รวมกันปุ๊บเกิดสมมติธรรมขึ้นมาเลยเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาและมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมันขอให้สิ่งที่ขอให้ขันห้าเกิดขันห้าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์มีแต่แตกสลายในที่สุดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ควรจะไปยึดไปแบกไปหาอะไรมันไว้เลยไม่มีอะไรเห็นไหมนั่งพิจารณาเนี่ยนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติจนเดินยืนเดินนั่งนอนหลับตาลืมตาเนี่ยมันเข้ามาอยู่เลยบางทีอ่ะดูลมหายใจแล้วเข้า
อยากจะมีอยากจะให้มันเป็นสงบหน่อยมันฟุ้งซ่านนักมันไม่มีสมาธิก็ดูบางทีครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงพ่อสนองท่านก็เคยสอนหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสองนะหรือบางทีก็สอนให้ดูลมเข้าลมยาวลมอะไรอย่างไรเนี่ยมาให้จิตมันไม่เวลามันฟุ้งซ่านอยู่มันคิดเรื่องนู้นเอาทุกข์มาเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวประหารมันจิตให้มันสงบให้มันเห็นความเป็นจริงนะนั่นไปแบกไว้ทำไมทุกข์นะของเน่าของเหม็นของไม่เที่ยงเท่านั้นเราไปแบกไว้ทำไมนะมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองก็ทำให้เป็นประโยชน์ในชาตินี้นะให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เอาไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็เป็นอกุศลธรรมเกิดกับเราเราก็ต้องทำให้เป็นกุศลนี่ขึ้นเพิ่มบุญบารมีให้กับเราแล้วเรามีลาภมียศก็ต่อลาภต่อยศชาติที่แล้วเราทำไว้ชาตินี้เราก็ทำต่อไปนะมันก็เป็นบุญก็สร้างสะสมบุญสะสมไปมันก็หลุดพ้นไปได้นี่แหละที่ไปนิพพงไปนิพพานอะไรเนี่ยเนาะใช่ไหมก็หลุดพ้นไม่มาเกิดละเขาเรียกนิโรธคือนิพพานนั่นเองใช่ไหมดับทุกดับหมดเลยอันนี้ดับสนิทดับก็คือว่างไม่มีอะไรไม่มีเหตุมีปัจจัยแล้วมันว่างหมดแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีแต่มันว่างมันมีมันก็มีอยู่เนี่ยมันมีโลภมันมีโกรธมันหลงเนี่ยแต่มันไม่มันว่างมันไม่มีมันไม่เห็นอะไรแต่เผลอปุ๊บเดียวนะถ้าเผลอมันก็มีได้เห็นไหมนี่งั้นเมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่แบกที่แบกมาทุกชาติไอ้ขันธ์ห้าแล้วก็วางมันได้แล้วนะไอ้ของหนักๆเนี่ยเราแบกมาเราแบกชาติเราแบกเราก็วางได้นะชาตินี้จิบอะไรถืออะไรหนักก็วางได้พักผ่อนแต่เราไม่เคยพักผ่อนไม่เคยวางมันได้เลยคือไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยจะเรียกง่ายๆหน่อยก็เรียกรูปนามนะรูปก็คือร่างกายเรานี่ไอ้นามก็คือตัวจิตนะมีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณใช่ไหมก็รวมเป็นขันธ์ห้าวางไม่เคยได้เลยแบกมันตลอดไปหาเรื่องเอานู่นเอานี่มาแบกหาเรื่องทุกข์มั่งวิ่งหาสุขอ้าวเดี๋ยวทุกข์อีกแล้ววิ่งหาสุขก็สุขทุกข์อีกแล้วได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เคยเลยทุกข์ที่แท้จริงไม่มีวางไม่ได้ถ้าทำเราทำได้วางได้นะมีร้อยหนึ่งมันก็ไม่มีเหตุมีปัจจัยต้องใช้ยังไม่จำเป็นต้องใช้มันก็มีความสุขนะแต่มีล้านหนึ่งก็วนก็ว่าอยากจะใช้กลัวคนจะมาขโมยคนหรืออยากจะใช้หรือเอาไปทำอะไรอีกลงทุนลงอะไรให้ทุกข์อีกโอ้ต้องมานั่งนู่นนี่มันก็สร้างปัญหาปรุงแต่งไปเรื่อยมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยแต่ถ้าเราปรุงแต่งดีนะเราก็จะทำอะไรก็ทำแล้วไม่ทุกข์ทำแล้วเป็นบุญเป็นกุศลนะปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นกุศลงั้นเราไม่ต้องไปอิจฉาใครเห็นเป็นสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้มีแต่ธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติธรรมะก็คือหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเราไปฝืนไม่ได้นะและธรรมะก็คือผลแห่งการทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติไปฝืนไม่ได้ธรรมชาติมันนี่คือธรรมะธรรมชาตินะกฎธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็มีอะไรมีสัจธรรมสมมุติธรรมมีศาสนาธรรมเห็นไหมศาสนาธรรมคือความเป็นจริงของธรรมชาตินี่แหละคือศาสนาธรรมที่พูดอยู่เนี่ยคือเห็นไหมพูดถึงเรื่องธรรมะเห็นไหมสัจธรรมกับสมมุติธรรมและศาสนาธรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือธรรมชาติกฎของธรรมชาติก็คืออะไรกฎของไตรลักษณ์เราหนีไม่ได้เลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกสลายในที่สุดนี้หนีไม่ได้เลยนี่คือกฎเลยกฎของธรรมชาติกฎของ
ของกรรมคือทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปก็หนีไม่ได้ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนี่ก็คือกฎของธรรมชาติอย่างนั้นเราจะมาเวียนว่ายตายเกิดมาทำไมแล้วเวียนว่ายตายเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันเพราะมันมีกรรมกันมาเนอะกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างเราต้องมาใช้กรรมกันไปดังนั้นกฎของปฏิจจสมุปบาทการเวียนว่ายตายเกิดธรรมที่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกฎของธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเรามีอวิชชามีอวิชชาอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารตัวปรุงแต่งต่างๆสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณนะวิญญาณคือตัวรู้อารมณ์วิญญาณเป็นเหตุให้เกิดรูปนามเกิดรูปนามรูปนามเป็นเหตุให้เกิดสลายตนะคืออายตนะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรูปนามเนี่ยเป็นอายตนะเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะนะคือการกระทบการสัมผัสกันตาเนี่ยอายตนะภายในรูปอายตนะภายนอกพอตากระทบรูปแปลว่าผัสสะเกิดเลยแล้วมันไม่เจอมันไม่กระทบกันมันก็ไปไหนมันก็ไม่เจอไม่มีเรื่องมีราวอะไรพอกระทบกันก็ผัสสะพอผัสสะเกิดทำผัสสะทำให้เกิดเวทนาขึ้นพอเห็นแล้วเห็นรูปแล้วพอใจไม่พอใจสุขทุกข์มันเกิดขึ้นมาเลยเห็นไหมเวทนาเกิดมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยเวทนาทำให้เกิดตัณหาเกิดความอยากขึ้นมานะตัณหาทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเลยไอ้นู่นไอ้นี่ของเรานะอุปาทานอุปาทานทำให้เกิดอะไรภพเกิดภพเห็นไหมช่วงของการเกิดคือภพนั่นเองเราเกิดมาเป็นช่วงของภพเป็นเหตุให้เกิดชาติเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะก็เวียนว่ายอยู่อย่างเงี้ยนี่คือเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมนี่คือกฎของธรรมชาติเลยนะเห็นไหมเป็นกฎของเราหนีกฎอันนี้ไม่ได้การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติหน้าที่นะในปฏิบัติถ้าเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะเรื่องของการทำมาหากินก็คือตามสัตว์โลกหากินตามสัญชาตญาณนะนั่นปฏิบัติคือเกิดมาเอาตัวรอดอย่างเดียวไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ใครจะเป็นยังไงหากินเอาตัวรอดอย่างเดียวนะเขาเรียกสัญชาตหากินไปตามสัญญาตญาณกับหากินไปตามปัญญาญาณปัญญาญาณก็คือการเรียนรู้ทางโลกเรียนใช้ความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาทำมาหากินใช้แล้วก็ใช้ธรรมะเรียนรู้หรือมีธรรมะด้วยต้องมีธรรมะด้วยถ้าไม่มีธรรมะนะก็ยังไม่ใช่ปัญญาญาณเพราะนั่นก็ยังเป็นหากินทางโลกแต่พอมีธรรมะด้วยมีปัญญาควบคุมกับการหาทางโลกไปด้วยใช้ประโยชน์ให้ถูกนะใช้งานทำงานให้ถูกทางทำงานให้ถูกวิธีไม่มีเวรไม่มีกรรมนะสร้างบุญสร้างเมตตากรุณามีเมตตามีศีลอยู่ในตัวด้วยนั่นหากินก็เรียกหากินแบบปัญญาญาณเห็นไหมถ้าพูดไปถึงเรื่องของการกระทำก็ทำดำดีทำดีก็คนมีศีลมีตาทำดีทำนะการกระทำทำดีทำบุญรู้จักเรื่องทำดีก็มีศีลนะทำแล้วก็ชีวิตก็ดีไม่ตกต่ำนะชีวิตก็ดีมีความสุขการทำชั่วใช่ไหมทำชั่วก็ชีวิตก็ตกต่ำนะตกต่ำตกนรกมีทุกข์เห็นไหมการกระทำเห็นไหมมนุษย์ผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คือการเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเห็นไหมให้เห็นสภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยมองดูล่างดูขันห้าดูกายดูใจนั่งดูผมขนเล็บฟันหนังนั่งดูความเป็นจริงของมันดูสังขารละธรรม
นั่งเห็นความเป็นจริงของรูปนามว่าไอ้รูปนามนี่มันไม่มีนะโลกใบนี้นะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีแค่รูปกับนามนั่นเองเห็นไหมนั่งเห็นสภาวะความจริงเนี่ยเห็นไหมโอ้นี่พอเราปฏิบัติแล้วนะเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนาจะเห็นมีแค่รูปนามเท่านั้นเนี่ยเดินเดินกันไปเดินไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีอะไรมีแค่รูปนามแล้วก็เห็นว่าไอ้รูปนามนี่ไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลไปขอใครอยากจะไปขอให้เกิดใหม่ขอให้สวยขอให้หล่อขออะไรเนี่ยไอ้รูปนามเนี่ยไม่มีเลยเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั่นเองเรานี่แหละปรุงแต่งเราอยากจะดีอยากจะสวยเราก็ทำดีทำบุญทำกุศลมันก็มาดีนะทำไม่ดีมันก็มาไม่ดีมันไม่ต้องไปขอใครไม่มีใครสร้างเรามาได้แล้วไม่มีเทพที่ไหนมาทำให้เราได้อยู่ที่ตัวเราปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งไปในทางกุศลเห็นไหมปรุงแต่งไปในกุศลหรือปรุงแต่งไปทางอกุศลจะเห็นว่าไอ้รูปนามนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นไหมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ตัวปัญญาทั้งนั้นเลยตัวปัญญาเห็นความสภาวะความเป็นจริงของมันไม่มีเห็นมันไม่น่าไอ้รูปนามไม่น่าไปยึดไปติดอะไรไปแบกอะไรมันไว้เลยเพราะมันอันตรายมากไปชักใหญ่หลวงเราเวียนว่ายตายเกิดนี่เพราะเราไปแบกมันไว้เองไอ้ขันห้าหรือรูปนามนี่นั่นปัญญาเกิดนั่นปัญญาเขาเรียกว่าญาณปัญญาอะไรญาณโสรถญาณโสรถ16ถ้าเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเนี่ยก็จะทำได้สองวิธีหนึ่งเจริญสติปัฏฐาน4กับเจริญญาณโสรถเนี่ยญาณโสรถญาณ16ญาณปัญญาทำได้สองอย่างแต่ทำไปด้วยกันก็ได้ทำไปด้วยเห็นความเป็นจริงนั่งดูเห็นว่าเห็นสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนเป็นสังขารธรรมที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดวันวันหนึ่งแล้วนั่งดูกายมันก็ปรุงแต่งอย่างหนึ่งจิตมันก็ปรุงแต่งอย่างหนึ่งแล้วเราก็เอาเป็นเรื่องราวมาแบบกันแต่ถ้าเรานั่งแต่เห็นมันดูมันและเฉยๆเดี๋ยวมันก็พูดมาพูดนี่อันนั้นแล้วมันพูดมันพูดเดี๋ยวมันทำนู่นทำนี่มันไม่ใช่เรานะแล้วก็เห็นดูมันความปรุงแต่งของมันไปตามสภาวะของมันนะมาเริ่มไม่อยากเกิดแล้วปัญญามันนะพอปฏิบัติไปเนี่ยตัวไม่อยากเกิดคือตัวไม่อยากเกิดนั่นเองคือตัวนิพพานนั่นเองคือแน่วแน่ไปทางนิพพานแล้วเริ่มจิตใจเริ่มแน่วแน่แล้วไม่อยากเกิดเกิดมามีรูปนามเป็นทุกข์เกิดมามีรูปนามเป็นทุกข์จะทำยังไงไม่เห็นทางไม่เกิดแล้วเห็นทางไปนิพพานแล้วเห็นไหมเห็นอริยสัจสี่เนี่ยทำอริยสัจสี่ขึ้นลงเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นกายเห็นเวทนาจิตขึ้นลงจนชัดแจ้งเลยทำจนชัดแจ้งมรรคก็เกิดกับเรามรรคก็คือเห็นไหมทางที่ดับทุกข์จะเกิดกับเรามรรคผลก็เกิดกับเรามรรคผลนิพพานเกิดกับเราไปทางนี้เห็นความเป็นจริงไม่มีอะไรต้องแบกต้องหาไม่มีอะไรที่จะต้องเมื่อเราปรุงแต่งอะไรมาแบกมันทันทีอยู่ๆวันๆนึงว่าจะสงบแล้วอยู่อย่างเงียบๆสงบเอาแล้วปรุงแต่งว่าเออไอ้นี่มันของเก่าจะทำไงให้มันดีได้ทำไงให้มันมีราคาได้ดูด้วยคนก็ทิ้งๆคว่างๆเนี่ยนะแม้จะปรุงแต่งดีนะเออจะได้ของที่มันไม่มีราคาปรุงเอามาซ่อมมาทำอะไรให้มันมีราคาก็ปรุงแต่งดีนะเท่านั้นแหละก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันถ้าทางแล้วไม่ต้องหยิบมาเลยถ้าทางทำนะเห็นมันแล้วก็วางเพราะต้องการหลุดพ้นแต่ถ้าเมื่อไรขึ้นมาปรุงแต่งแม้จะปรุงแต่งดีก็เป็นเหตุเป็นใจให้เราไปภาวะพวงกับอันนี้จิตเราจะไปตกลงไปกับงานนั้นอีกก็เห็นมันนั่งพิจารณามันนี่เป็นอย่างนี้เองแต่ไปห้ามไม่ได้แล้วก็จะเนี่ย
แม้แต่ตัวเองบางทียังห้ามไม่ได้เพราะมันก็ใช่นะมันก็ดีนะมันก็ถูกนะอันนี้เป็นเรื่องสังคมใช่ไหมทำเพื่อให้สังคมเห็นทําเพื่อสอนคนให้เห็นว่าเนี่ยของไม่ดีเนี่ยทิ้งของฟางเห็นไหมในหลวงซ่อมทุกอย่างใช้ของให้คุ้มค่าของที่เราทิ้งที่กว้างๆบางอย่างเป็นของเก่าที่มันชํารุดนิดๆหน่อยๆก็ทิ้งกันใช้กันไม่เป็นเอามาซ่อมมาเสริมมาทํามาขายได้มาเปิดร้านขายยังได้ไปซื้อของเก่ามาอะไรมาซ่อมมาทํามาเป็นปัญญามันจะเกิดแล้วมันจะทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างอาชีพอาชีพก็ทําอาชีพที่ดีเห็นไหมเป็นสัมมาอาชีวะนะเลี้ยงชีวิตเราไม่ผิดศีลนะไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายนะเราก็มันบนโลกใบนี้ไอ้ทำดำเนี่ยนะมันเป็นทำโซลุยโซล่ายทำทิ้งทำขว้างทำเสพทำอะไรเราเป็นทำขาวเราเก็บเอามาใช้เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เป็นบุญกุศลได้ก็เป็นบุญแม้แต่คนที่ไม่ดีคนเลวคนอะไรแม้พระเจ้าเก็บเอามาสอนให้เป็นคนดีให้สำเร็จให้นี่นะให้เป็นพระอรหันต์ยังได้เลยนะนั่นมารู้จักท่านรู้จักสอนรู้จักทำรู้จักอะไรนะเราหนีไม่ได้นะเราหนีไม่ได้ถ้าเรายังไม่ถึงกับสำเร็จไปเลยนะเราก็หนีเรื่องอย่างนี้ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้ของมันนั่นเองเราไม่เอาอะไรเลยนะนั่งแต่ปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าเปิดได้แล้วเป็นนั่งมั่นอยู่ไม่ทำอะไรแต่ทำอยู่อย่างหนึ่งญาติโยมมีความทุกข์เข้ามาหาแก้ทุกข์ให้เขาได้สอนวิธีดับทุกข์หรือดับทุกข์ให้เขาได้ใช้ได้นั่นคืองานของสำเร็จแล้วแต่อย่าไปคิดทำนู่นทำนี่เองอะไรเองแต่อยู่ด้วยฌานด้วยญาณ นั่งอยู่ด้วยฌานด้วยญาณด้วยนิ่งสงบเห็นไหมพระเจ้าอยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะแต่ถามว่าท่านทำอะไรท่านไม่ได้ทำอะไรแต่ท่านใครมีทุกข์สอนได้สอนใครมีทุกข์นั่นงานของท่านงานดับทุกงานบุญมหาศาลงานดับทุกให้มนุษย์สอนเรื่องทุกกับเรื่องสอนเรื่องดับทุกพระเจ้าทํางานเรื่องสอนเรื่องทุกพอจับอะไรปุ๊บเป็นทุกท่านไม่จับอะไรเลยท่านเห็นหมดแล้วแล้วเห็นมนุษย์มีแต่หมดทุกเดี๋ยวก็เข้ามาหาก็คุยให้ดับทุกเรื่องดับทุกเท่านั้นจบเนาะเข้าใจแล้วเนาะเนาะพอเข้าใจนะพูดง่ายๆนะฟังง่ายๆนะง่ายไหมง่ายเนอะแค่นี้เองจะทำยังไงให้เราค่อยๆเปลี่ยนจากที่จิตมันอยู่จะอยู่กับอกุศลอยู่เรื่อยจิตเปลี่ยนมาเป็นคนทำบุญเป็นคนรู้จักทำทานคนรักษาศีลคนภาวนาเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนได้นะบางทีทางโลกมันดึงเราไว้อยู่อะไรอยู่นะสารพัดของอร่อยทั้งนั้นเลยนะทุกอย่างทั้งกามเอ่ยทั้งลาภทั้งยศเอ่ยทั้งอะไรมันดึงเราไว้หมดนะจะสลัดมันได้ยังไงแต่สลัดมันไม่ใช่ไปดับมันหรือไม่เอานะมันจะต้องเห็นว่ามันก็มีของมันอย่างนั้นนะเราไม่สามารถดับไม่ได้แต่เราสามไม่คล้องแวะกับมันไม่คล้องเนี่ยนักปฏิบัตินี่ช่วงแรกๆนี่ต้องเข้าห้องมองนะเข้าห้องไปหาที่สัปปายะเนาะไปอยู่ตามที่ไม่มีคนมาหาที่เงียบหาที่อะไรนะแต่เมื่อไหร่ออกมาก็ต้องเจอมันอยู่ดีเจอมันอยู่ดีนะหนีมันไม่รอดเจอมันอยู่ดีเนาะแต่เห็นมีตัวรู้ไว้แล้วก็เห็นนี่แหละนี่คือมันก็อย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองนะเอาละหมดเวลาเบาตัวบ้างไหมล่ะเนอะแบกไว้เนี่ยเนอะแบกเอาไว้หน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำเอามาแบกลูกแบกสามีแบกภรรยาแบกแฟนแบกเรื่องจะมีกินไหมอาหารการกินแบกเสื้อโอ้สารพัดแบกก็เดี๋ยวต่อไปก็หลวงพ่อสามารถนะหลวงพ่อสามารถเนี่ยพ่อสามารถเมตตาสูงมากเลยพ่อสามารถละพรนะละพรจริงๆก็อะไรที่ดีๆนั่นน่ะเป็นพรแล้วล่ะที่พูดไปนะที่เป็นเหตุแห่งการดับทุกข์เป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นนั่นเป็นพรแล้ว
ทั้งพรมน้ำมนต์ด้วยทั้งพรมด้วยพรมใส่หูไปนี่ก็พรมใส่หูนะเราก็ชอบกันนะก็เป็นหน้าที่เป็นที่ต้องทำนะก็ชอบกันก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยเจริญในธรรมะนะเจริญธรรมะรู้ธรรมะมีปัญญาที่จะรู้ธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมะมีความศรัทธาในธรรมะด้วยเธอ